ยารบกวนแนนยังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับสาวๆนะคะที่อาจจะมารีแอคชั่นช้านะคะแต่ก็มาทำนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพลาดอะไรไปหรือเปล่านะคะก็มีน้องๆคอมเมนต์มาแหละแต่ว่าฝนคิดว่าถ้าฝนทำของสาวๆเนี่ยต้องโดนลิขสิทธิ์แน่เลยเพราะว่าทุกคลิปที่ทำของสาวๆยาจาชิงกูนะคะโดนลิขสิทธิ์ทุกคลิปเลยนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับโดนฟ้องร้องลิขสิทธิ์นะคะก็แค่โดนลิขสิทธิ์แบบยังไงอะสร้างรายได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเสี่ยงนะคะถ้าทำเยอะเกินไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ทำของยอจาชิงกูนะคะเพลง Fever นั่นเองหรือว่า Your Day อะนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงจะเป็นยังไงนะคะจะเหมือนกับแนวที่ผ่านๆมาไหมเหมือนกับเด็กใสๆใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรือว่าเต้นหนักๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแนวแบบแรกๆเหมือนเดบิวต์ไหมหรือว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้ฝนเพิ่งเคยดูครั้งแรกเลยนะสำหรับ MV เพลงนี้อาจจะดูนิ่งๆหน่อยนะตั้งใจดูไงเยรินอึนฮะทำไมอึนฮาผมสั้นอีกแล้ววะนางไม่คิดจะยาวเลยเหรอนางก็ยาวมารอบนึงแล้วนี่ใช่ปะอมจีอู้ชินบีทำผมแบบชุดมันดูเซ็กซี่จังเลยโอมจีวันนี้โอมจีอ่ะอุ้ยสวยจังเลยโอ้ชุดแหวกแนวมากคอนเซปต์หลายชุดมากเลยเนี่ยยูจูโอ้ชอบลุคชินบีลุคนี้มากอยากได้สีหัวแบบนางจังเลยสี MV สวยจังเลยจะชอบลุคนี้มากเลยลุคไอ้แดนเมื่อกี้ชุดแบบสุดยอดมากโอ้จริงสวยจังชุดเหมือนชุดออกกำลังกายเลยอะดูดิยกเว้นแค่อึนฮาที่ใส่กระโปรงอะชุดอะไรของอุณาทำไมมันเป็นเหมือนสุ่มอย่างนั้นนะถ้าเต้นหนักมากอะเอาจริงๆของยาจาชิงกูถ้าเต้นหนักอยู่แล้วเนาะแบบหนักอยู่แล้วทุกเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วคือถ้าเต้นใส่เต็มมากชุดเหมือนชุดออกกำลังกายจริงอึนฮาตัดผมสั้นอีกแล้วอ่ะทำไมหนูไม่ปล่อยผมยาวอ่ะหรือว่าผมสั้นมันทำให้ดูแบบมีเอกลักษณ์ในของตัวเองแต่มันก็มีเอกลักษณ์จริงนะนางผมสั้นแล้วนางคืออ่ะว้าวนี่ฉันบอกว่าฉันรีแอคนิ่งๆเหรอนิ่งนี่คือหน้าแต่ปากฉันไม่นิ่งเลยพูดอะไรก็ไม่รู้
สำหรับตัวเพลงแล้วเนี่ยก็เป็นเพลงที่เนื้อหาอาจจะดูไม่ค่อยแหวกแนวมากเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแนวสไตล์การเต้นแนวดนตรีก็อาจจะเปลี่ยนด้วยนะคะก็เรื่องเสื้อผ้าก่อนเลยคือดีมากหลายชุดมากหลายคอนเซปต์มากนะคะแล้วก็มีแดนหลายชุดเหมือนกันประมาณ3ชุดได้นะคะ3ถึง4ชุดได้คอนเซปต์ต่างๆที่แยกออกมาแต่ละคนมันก็รู้สึกว่าเป็นมันแสดงให้ถึงตัวตนที่แบบยังไงอะคือมันเหมาะกับตัวคนๆนั้นน่ะที่ออกมานั่นแหละแต่ก็เรื่องท่าเต้นก็ยังเน้นหนักเหมือนเดิมเต้นหนักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสไตล์การแต่งตัวแหวกแนวเลยอะแหวกแนวเลยแหวกแนวไปเลยจากแบบสาวๆเราจะเห็นยอจาชิงกูคือจะต้องเป็นชุดคอนเซปที่ไม่ชุดญี่ปุ่นก็ชุดกระโปรงเป็นคอนเซปที่แบบรวมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับอันเนี้ยเหมือนเป็นการคัมแบ็กที่เปลี่ยนสไตล์โดยสิ้นเชิงแล้วก็เปลี่ยนเหมือนให้ดูโตขึ้นในอีกรูปแบบนึงนะคะก็ใครที่ชอบนะคะก็ฝากติดตามสาวๆกันด้วยนะคะน่ารักจริงฝนชอบลุคของไอ้นี่มากเลยอ่ะชินบีอ่ะคือแบบโหคือแบบเป็นลุคสาวแกร่งอ่ะสาวแบบสาวแบบเกิร์ลครัชมากแล้วก็สำหรับอมจีเมนเรานะคะก็อมจีก็ยังเป็นสาวที่หน้าหวานแล้วก็ถามว่าใส่ชุดดูเซ็กซี่ไหมมันก็ไม่ถึงกับเซ็กซี่มากนักนะคะก็ยังดูรู้สึกว่ามันก็ยังเหมาะกับน้องอยู่นะคะโอเคก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะคะพูดกันทุกคลิปเลยนะจ๊ะก็หวังว่าจะไม่ลืมกันนะคะแล้วก็อยากจะดูคลิปไหนเป็นคลิปอะไรนะคะก็เลื่อนดูในช่องของฝนได้นะคะว่าเป็นคลิปไหนหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีคลิปที่ทำรีแอคชั่นวงที่ตัวเองชอบลองแนะนำมาดูได้นะคะถ้าฝนรู้จักฝนอาจจะมาทำรีแอคชั่นให้ก็ได้นะจ๊ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าฝนจะมาทำรีแอคชั่นอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอ Bye-bye.